จะอะไรนักหนาเนี่ยวันนี้ผมทิ่มมือมา2เส้นแล้วนะคือทิ่มแบบเหมือนโตมาจากนิ้วมือ สวัสดีครับผมชาวบ้านแล้วก็ฮันนี่นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะที่มากันลึกขนาดนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของเราสองคนนะครับที่มีคนมาหามากขนาดนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าเรียกมาเจอกันมาคิดถึงกันอย่างนี้ครับก็จะมาอีกนะครับไม่ใช่มาแค่ครั้งเดียวนะครับผมสวัสดีครับเต้นไปพูดอะไรเหรอไม่ใช่จะพูดเลยพูดคนเดียวกูจะไม่มีช่องไปแล้วเนี่ยขอบคุณมากครับดีใจมากที่มีบอกไม่เคยแบบสองคนเยอะแบบนี้ก็อันนี้จะผอมไหมเนี่ยถ้าผอมไหมเนี่ยอาจจะอยู่ข้างหน้าฉันก็ผอมเหมือนกันครับ
เกือเป็นกำลังใจขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้และผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมก็ใครที่เรียนอยู่ก็ขอให้สอบได้ผ่านนะครับใครทำงานอยู่ก็ขอให้เจ้านายไม่ว่านะครับผมทำงานขอเล่นตัวแข็งไวๆนะครับอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมก่อนนะครับเทคแคร์ครับทุกคนสุขภาพบ้านท่านนี่พ่อสวัสดีครับ Happy Birthday นะครับขอให้พ่อมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็งานได้เยอะเงินได้เยอะแล้วก็ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับผมก็บ๊ายบายครับฮัลโหลอีเต้ Happy Birthday นะขอให้ฉลาดวันฉลาดคืนนะครับอย่างโง่เหมือนเดิมนะ Happy Birthday เต้รักนะจุ๊บY เต้อะจะหาว่ากินเองให้เขาอิ่มแล้วหน้านี้แล้วไปร้านเขาได้ไหมก่อนได้ระยะที่ก่อนของขวัญอะไรพี่เต้ไหมอ่ะพี่เหรอให้ไปแล้วเค้กอ่ะเหรออะไรนะเค้กหรอเค้กวันเกิดเฉยมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ให้เราไปวะให้ไปแล้วแหละสู้ๆนะเป็นคือเค้กนอนเท่าไหร่ป่ะก็ไปกินข้าวคุณชายอ่ะนะเดี๋ยวไปกินแล้วการกินกับเตก็เสร็จก็ตีหนึ่งกว่าแล้วกลับบ้านมาก็ขนมตื่นมาขนมตื่นไม่ตื่นกลับมาก็ตีสองแล้วก็ก่อนจะเก็บของก่อนจะดูระยะอะไรนะอะไรนะกินข้าวไงกินกับเตกินกับเตข้าวนั่งชมวิวอะไรวิววันดีดีกับชาวอันนี้บ้างชาวอันนี้
เอาอันนี้บ้านของเตนิวแล้วก็เตใช้อีกสิทธิ์ที่อะไรเหมือนกันเป็นเพราะบ้านผมไม่ใช่โอ้ยไม่ถึงขอกาภาษาอังกฤษไม่ได้อะเพราะว่ามันมีไปเรื่อยๆโยงญี่ปุ่นขอกาอันเดียวกันเลยอะก็ไม่ได้แล้วขอถามว่าเค้กที่ญี่ปุ่นเอาไปใช้ที่ไหนได้กินไงยังเมลขนาดนั้นเขาไม่ถ่ายรูปกันคือเจ้าของร้านบอกว่าพี่นิวครับพี่นิวแช่ของทีมงานให้แช่ไว้ในช่องฟรีด้วยนะครับมันจะไม่ละลายแล้วผมได้มาตอนบ่ายสองอ่ะแล้วก็บอกว่าอ๋อครับเดี๋ยวผมแช่ไว้ให้ครับใช้ตอนเที่ยงคืนนะก็คงจะอยู่บนอยู่ตรงไอ้เ